ครับแล้วก็ทีมงานทุกคนครับผมครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับเป็นมาโชคของเราครับก็โชคไออาบดแหละอาบดก็ครูภูมิแหละก็แข้งก็มันหนักไหมมันหนักละมันหนักมากก็ยกนั่งก็ยกสองละก็ผมสู้ยังไม่ตายละก็ยังจับเป็นใจละใจก็มีแฟนคนไทยก็แฟนกัมพูชีได้ดูมีคนดูเยอะล่ะเราก็ยอมไม่ได้นะครับก็ยอมไม่ได้ ไม่เกมมาโชคเราพอใจเกมมาโชคดีไหมวันนี้ครับตีมวยโอเคครับวันนี้ถือว่าต่อยได้สมบูรณ์แบบขึ้นครับครับเพราะเจอกับไทยก็เจอกับไทยถือว่าเป็นมวยคนไทยที่อยู่อันดับต้นๆแล้วนะครับแล้วก็เป็นมวยหมัดหนักครับเราก็เที่ยวนี้ได้มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเหมือนกันครับมาเพื่อที่จะมาสู้กับไทยครับแล้วก็ยก1ยก2รู้สึกว่ายังไม่เข้าที่ครับแต่กว่าจะเข้าที่ได้ก็ยกปลายยก3แล้วนะครับอาจารย์ว่าผลงานของลินสาวรถกับที่ไม่โดนไทยน็อกถือว่าเป็นผลงานยังไงบ้างครับก็ดีครับถือว่าใช้ได้เลยครับถ้าเป็นนักมวยคนอื่นก็อาจจะโดนไทยน็อกไปแล้ววันนี้ลินสล็อตทำหน้าที่ได้ถูกต้องฮะได้ดีเยี่ยมแล้วมีโอกาสจะกลับมาชกที่เมืองไทยไหมครับอ๋อมีครับก็อยู่ที่โปรโมเตอร์ด้วยแหละครับอาจจะเจอขอไทยแก้มือก็ได้ครับโอเคครับครับสุดท้ายฝากถึงแฟนคลับชาวกัมพูชามาครับจุมิเดียบซัวปงไม้ปงโกนตัวทางไงนี่คือยมเธอมวยได้มันเฟือบ้านแล้วไม่เป็นไรเที่ยวหน้าแก้มือครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนครับผมขอบคุณครับครับผม